ก็ขออนุโมทนาศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นยามเย็นของวันที่21พฤษภาคมปีพุทธศักราช2563วันนี้วัดคงตะเภาก็ดำเนินการหล่อองค์พระหน้าตัก10เมตรนะเพิ่งแล้วเสร็จเมื่อสักครู่นี้ทำพิธีขอขมากรรมนะจุดที่ถ่ายบันทึกอยู่นี้ก็คือบนบ่าไอ้บนพระอังสานะขององค์พระใหญ่นะอันนี้ก็คือพระพักนะวันนี้ก็รอตั้งแต่พระอุระคืออกเรื่อยไปจนถึงพระโอษฐ์นะก็เสร็จเมื่อประมาณ18นาฬิกาเมื่อสักครู่นี้นี่เองนะนะดังนั้นศรัทธาญาติโยมทุกท่านวันนี้การหล่อองค์พระก็สำเร็จไปได้ด้วยดีนะก็มีฝนตกนะมีลมนะมีแดดนะมีครบนะทุกอุปสรรคทั้งหลายนะที่จะเจอกันได้นะแต่ว่าศรัทธาญาติโยมนับร้อยนะก็สู้ไม่ถอยนะร่วมกันสร้างบารมีธรรมกับการหล่อองค์พระใหญ่นะแม้แต่ฝนจะตกนะก็ไม่ถอยหนีนะจนองค์พระใหญ่ก็สำเร็จลงไปได้ด้วยดีตามกำหนดดังนั้นญาติโยมทุกท่านที่มาวันนี้ก็ได้มาร่วมกันสร้างบารมีบำเพ็ญกุศลนะเพื่อที่จะสั่งสมเอาไว้ให้กับตนศรัทธาญาติโยมทุกท่านนะการสร้างบารมีก็คือการเติมให้เต็มเติมความดีให้เต็มเรียกว่าการทำให้เต็มฝั่งนะฝั่งในที่นี้หมายถึงฝั่งแห่งพระนิพพานนะพระนิพพานนั้นก็คือการดับทุกข์ดับกิเลสตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างได้สิ้นเชิงปรินิพพโตคือการดับทุกข์ดับรอบดับสนิทชั้นใดนะบุคคลผู้สั่งสมบารมีถึงแม้ว่ายังไม่ทันที่จะได้ดับทุกข์สิ้นเชิงในชาตินี้อย่างน้อยนะเราได้สั่งสมตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีนะเนกขัมมบารมีนะสัจจะอธิษฐานไล่เรื่อยมาเป็นต้นเป็นลำดับอย่างวันนี้ศรัทธาญาติโยมทุกท่านก็ได้มาบำเพ็ญวิริยะบารมีมีความเพียรนะมีสัจจะบารมีสู้ไม่ถอยฝนตกก็มีหนีนะมีบารมีหลายตัวที่ศรัทธาญาติโยมได้บำเพ็ญกันดังนั้นศรัทธาญาติโยมท่านการมาหล่อองค์พระใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องยากการทำสิ่งที่ยากนะเป็นการสิ่งทำสิ่งที่ใหญ่ก็เปรียบเสมือนการสร้างบารมีฝากไว้ให้กับตัวเองบุคคลที่ทุกคนได้ร่วมกันทำบุญในวันนี้เนี่ยสร้างกุศลด้วยการสละแรงกายก็ดีแรงใจก็ดีนะในวันนี้ที่มาร่วมกันที่วัดคุ้มตะเภาก็ถือได้ว่าเป็นผู้ร่วมกันเติมฝั่งแห่งพระนิพพานเรียกว่าเข้าใกล้ฝั่งแห่งพระนิพพานมาอีกนิดนึงนะมาอีกนิดนึงนะก็ยังดีนะนะเป็นการสร้างกุศลฝากไว้อย่างไรก็แล้วแต่ศรัทธาโยมทั้งหลายนะกุศลที่เราสร้างเนี่ยก็ขอให้อธิษฐานนะเป็นเอานิพพานเข้าไว้มันจะได้เป็นกุศลวิวัตตคามินีนะก็คือให้มันพ้นไปจากฝั่งนะให้มันพ้นไปจากโลกนะให้เป็นญาณสัมปยุตด้วยกุศลที่เพื่อมุ่งตรงต่อกระแสพระนิพพานคือดับความดับทุกข์ดับทุกข์บุคคลจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรวิริยะทุกขมัจเจตินะแต่ถ้าเรามีความขี้เกียจย่อหย่อนต่อการสร้างความดีนะก็ไม่สามารถที่จะเติมเต็มฝั่งแห่งความสำเร็จได้อยากจะรวยแต่ขี้เกียจไปทำมาหากินมันก็ไม่รวยได้ชั้นใดนะอยากจะบรรลุนิพพานอยากจะเป็นคนดีอยากจะสร้างความดีแต่ขี้เกียจมาทำบุญนะขี้เกียจสร้างกุศลมันก็มาไม่ได้นะดังนั้นทุกคนในวันนี้ที่มาร่วมบุญกันที่วัดคงตะเภาเนี่ยมีบารมีในหลายๆด้านได้ครบถ้วนนะก็ขออนุโมทนาศรัทธาทุกท่านที่มาร่วมกันนะตั้งแต่เช้านะโยมนะตั้งแต่เจ็ดโมงแปดโมงก็เริ่มมากันแล้วนะปั่นโม่ก็แปดโมงกว่าแปดโมงครึ่งนะเรื่อยมาจนถึง5โมงหยุดโม่เสร็จฉันกินข้าวไม่ทันจะอิ่มนะเที่ยงก็ขึ้นอีกจนถึง6โมงเย็นนะวันนี้ก็โอ้โห6 7 8 9ชั่วโมงนะโยมนะก็ทำกันเต็มที่นะจนใกล้เคียงความสำเร็จองค์พระก็มาถึงพระโอษฐ์แล้วดังนั้นศรัทธาญาติโยมทุกท่านนะขันติปรมังตโปตีติขานะขันติเป็นเครื่องเผากิเลสนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้วันนี้เราก็ได้กำจัดกิเลสนะออกจากใจของเราออกไปได้อย่างน้อยก็กิเลสในเรื่องของความขี้เกียจนะเนาะก็ออกไปแล้วนะมีความสู้ทนไม่ท้อถอยนะแต่อย่างไรก็ตามศรัทธาโยมบางท่านก็อาจจะมาแวะเวียนมานะมีข้อจำกัดทางด้านหน้าที่การงานก็เป็นบุญทั้งนั้นอย่างน้อยเราก็มาร่วมกัน
สร้างบารมีมาเติมเต็มฝั่งนะให้แห่งความดีให้เต็มให้มันใกล้ขึ้นมาอีกนิดนะเขาบอกว่าอย่าดูถูกบุญกรรมนะไม่ทำน้อยนะจะไม่ต้อยตามต้องสนองผลเหมือนหนึ่งน้ำเหมือนตุ่มน้ำเปิดฝารับสายชนย่อมเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลงถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้มาร่วมในงานบุญนี้นะอาจจะมาไม่ได้โดยเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ส่งกำลังใจมาส่งน้ำใจมาหรือส่งปัจจัยมานะก็เป็นบุญทั้งนั้นมาร่วมกันอนุโมทนาการสร้างบุญใหญ่ตรงนี้ก็คือที่อาตมานั่งอยู่ก็คือบริเวณไหล่หรืออังสาขององค์พระโยมอธิษฐานนะวันพรุ่งนี้ก็จะทำการก่ออิฐบริเวณห้องพระเศียรที่เห็นก็คือพระหรือพระกันนะขององค์พระเมื่อก่อเสร็จแล้วเนี่ยพรุ่งนี้อิฐ 5,000 ก้อนจะถูกยกขึ้นมาก่อแล้วก็ปูนอีก40ลูกก็จะถูกโม่ถ้วยที่จะทำมาก่อเป็นห้องพระเศียรเพื่อที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะพรุ่งนี้ก็ยังมีกิจกรรมมีงานบุญมีการส่งปูนอยู่ดังนั้นศรัทธาโยมที่อยากจะมาถวายแรงกายบูชาพระรัตนตรัยนะก็มาได้ตลอดทั้งวันอาจจะมาตั้งโรงทานมาร่วมบุญร่วมกุศลนะกับวัดคงตะเภาบำเพ็ญกุศลกันให้เต็มที่สร้างบารมีกันให้เต็มเปี่ยมนะเป็นโอกาสดีแล้วที่อรหันต์ได้ยากครั้งหนึ่งในชีวิตได้สร้างพระใหญ่หน้าตัก10เมตรฝากไว้ในพระพุทธศาสนาหลวงพ่ออยู่ข้างบนฝากไว้ให้กับแผ่นดินและก็ขออนุโมทนาศรัทธาทุกท่านนะการกิจกรรมการสร้างความดีหล่อพระใหญ่ก็จะมีต่อไปตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันศุกร์นะติดตั้งก่ออิฐ 5,000 ก้อนนะผสมปูน40โม่จากนั้นวันเสาร์วันที่23ก็จะเป็นพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุมีพิธีแห่ในเวลา 7:00 น. เช้า 7:30 น.นะแห่พระบรมสารีริกธาตุเสร็จแล้ว 8:00 น.ก็เริ่มบรรจุเรื่อยไปจนถึง 10:00 น.10โมงเช้าก็จะหยุดบรรจุและทำการผนึกกรุพระบรมสารีริกธาตุนะด้วยเหล็กด้วยปูนเรียบร้อยแล้วเชื่อมเสร็จเรียบร้อยก็จะทำการประกอบแบบพิมพ์เพื่อที่จะทำการเทหล่อต่อไปนะวันเสาร์ก็เสร็จประมาณบ่ายโมงนะส่วนวันอาทิตย์นะก็จะเทปูนรอบสุดท้ายนะจนถึงแกนยอดพระเศียรเปลวเพลิงนี่ก็ประมาณ80โม่นะโยมก็มาร่วมกันได้วันอาทิตย์ก็เป็นบุญใหญ่ศรัทธาโยมถ้าอยู่ในเขตใกล้ๆก็คงจะมากันได้สละโอกาสสละเวลามาร่วมกันสร้างความดีมาเติมเต็มความดีให้กับตัวเองการสร้างพระใหญ่ด้วยตัวเองเนี่ยไม่ใช่การสร้างง่ายนะเราต้องลงทุนด้วยแรงกายนะมาสละแรงกายช่วยกันส่งปูนอย่างวันนี้มาส่งปูนกันมือต่อมือนะจะหยุดก็ไม่ได้ถ้าหยุดแล้วมันไปต่อไม่ได้นั้นทุกคนเนี่ยที่มาทุกคนเนี่ยมีส่วนในการสร้างองค์พระนะมีส่วนสร้างองค์พระทุกๆคนนะเป็นการสร้างบารมีสร้างวิริยะบารมีสร้างสัจจะบารมีนะอธิษฐานบารมีว่าเราจะทำไปสำเร็จเราทำได้แล้วก็เป็นบารมีของเราดังนั้นศรัทธาญาติโยมทุกท่านนะก็ขอฝากไว้ในท้ายนี้นะให้ทุกคนได้ตั้งจิตอธิษฐานใจในการสร้างองค์พระใหญ่นะให้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานเอาพระนิพพานคือความดับทุกข์ประสบสุขคือความเกษมสารคือการสิ้นทุกข์นะไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงที่เกิดขึ้นในใจเรารู้แล้วเราก็ละมันให้ได้นะรู้เท่ารู้ทันรู้การรู้แก้นะมีสติอย่าเผลอนะถ้าเผลอเมื่อไรแล้วเกลียดกัดกินเมื่อไรแล้วเนี่ยเราก็อาจจะกลับมาเป็นทุกข์อีกนะเรื่องอาจจะหลงอยู่กับความสุขอีกนะความสุขความทุกข์มันเกิดกับเราตลอดเวลาวันนี้ทุกคนได้มาปฏิบัติธรรมมาส่งปูนมาดูจิตดูใจนะอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจะเป็นภาษาลมต่างๆที่เกิดขึ้นกระทบทั้งดีทั้งร้ายนั่นก็เป็นธรรมดานะแต่สุดท้ายแล้วเมื่อจบวันแล้วเนี่ยเราก็มาสละทิ้งออกความไม่ดีแล้วสละออกส่วนความดีนั้นเนี่ยเราก็นำมาเป็นแรงเองในการเสริมเติมแต่งนะให้เราได้เต็มฝั่งนะให้เป็นคนที่ดียิ่งขึ้นสืบไปอันนั้นวันนี้ก็ขอฝากไว้ในช่วงท้ายนะอาตมาก็เทปูนตั้งแต่ทั้งวันนะโยมนะยังไม่ได้ลงไปข้างล่างนะก็เลยไลฟ์สดตรงนี้เดี๋ยวมืดซะก่อนนะเดี๋ยวให้ญาติโยมได้ชมบรรยากาศด้านบนอธิษฐานจิตรับพลังบารมีของหลวงพ่อใหญ่พระสัมพุทธมุนีที่ใกล้จะแล้วเสร็จนะเป็นสัจจะบารมีของทุกๆคนได้ร่วมกันสร้างนะก็ขออนุโมทนาศรัทธาญาติโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมกันมาได้ก็ดีมาไม่ได้ก็ดีติดตามอนุโมทนาบุญจากทางที่ไหนก็ดีแล้วแต่นะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านได้มีส่วนแห่งบุญนี้ทุกๆคนทุกๆท่านนะเป็นปัตตานุโมทนาใหม่กันทุกคนแผ่บุญนี้ไปให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายวันนี้เป็นวันพระอย่าลืมไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนนะโยมนะอนุโมทนาบุญทุกคนทุกท่านให้เจริญไปด้วยจตุรทิพิธพรชัยทั้ง4ประการกล่าวคืออายุวันนะสุขาภะปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติและมีความนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบได้ทำแล้วไซ
ไม่ต้องมาขอพรพระนะโยมทำเองทำให้มันสำเร็จด้วยพลังแห่งบารมีด้วยวิริยะนะศรัทธาวิริยะสติสมาธินะด้วยปัญญาให้มันสำเร็จสำเร็จสำเร็จจงทุกประการเทอญนะขอเจริญพรสาธุนะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศเล็กน้อยนะนะหลวงพ่อนะข้างบนวันนี้ศรัทธาญาติโยมมาจากหลายที่นะวัฒนานะมาร่วมกันสร้างบารมีนะอันนี้พระอังสาลีเทกระเจิดแล้วก็อันนี้พระหูพระกันของพระใหญ่แล้วก็อยู่ใกล้ใกล้นะโยมนะอันนี้ก็คือความสูงนี่นะโยมดูนะเนี่ยคุณโยมยายเนาะมาอายุมากแล้วก็ยังมาร่วมบุญกันเนาะนะมีความศรัทธาอายุมากแล้วแต่อยากมาสร้างบุญพระใหญ่นะมาอนุโมทนาจบหนึ่งครั้งก็เป็นบุญหนึ่งครั้งนะดังนั้นเนี่ยบุคคลที่มาสร้างพระนี่เป็นบุญใหญ่นะอนุโมทนาบุญเนาะอันนี้กองทรายข้างล่างเนี่ยบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะบรรยากาศดีด้านบนนะโยมนะตอนนี้ขึ้นได้เดี๋ยวพอหล่อเนี่ยเสร็จก็ขึ้นมาได้แล้วให้โยมลาโยมไปด้วยภาพตรงนี้เนาะอนุโมทนาบุญสาธุ